นะคะก็มาถึงรีสอร์ทแล้วนะคะจริงๆอ่ะมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ว่าเมื่อคืนเรามาถึงก็ค่อนข้างที่จะแบบมืดแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้ก็เลยมาถ่ายตอนเช้าแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเรากำลังจะไปที่ชายหาดใกล้ๆก่อนแต่ว่าปัญหาก็คือฝนตกฝนก็เริ่มซาลงแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะข้างนอกที่เหมียวพักเขาก็จะเป็นเหมือนเป็นรีสอร์ทบังกะโลนะคะส่วนห้องนะคะบังกะโลเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็ราคาคืนละ500บาทแต่ว่าจริงๆอ่ะคือ 2,000 แล้วทีนี้มันเป็นแบบลด 75% ก็เลยรีบจองนะคะคือแบบโชคดีไปอีกข้างหน้าก็จะเป็นรีเซพชันนะคะที่อยู่ข้างหน้าตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเดินลงไปชายหาดฮัลโหลคุณเอียนเดินมาถึงแล้วนะคะทุกคนทะเลสวยมากเลยแต่ว่ายังไม่มีแบบแสงแดดแดดมาแล้วทุกคนตื่นเต้นมากน้ำใสมากคือแบบใสมากทุกคนอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เหมียวจองไว้นะคะก็จะมี2เตียงแบบนี้นะคะอันนี้จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะเพราะว่าคุณเอียนเขาเป็นคนจ่ายตังค์นะคะ แล้วก็ออกมาดูข้างนอกนะคะข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยข้างหน้าก็จะเป็นทะเลช่วงนี้เนี่ยคือตะวันจะตกดินแล้วทุกคนสวยมากตรงนี้นี่วิวคือแบบได้มากทุกคนคือดีมากอันนี้นะคะก็จะเป็นรอบๆคือสวยมากแล้วก็ตรงนี้นะคะทุกคนคืนนี้เนี่ยคือเขาก็จะมีแบบว่าเป็นพูลปาร์ตี้นะคะตรงนี้เลยรอบๆงานเขาก็จะเริ่มประมาณ 3:30 นะคะจนกว่าแบบจะเมาแล้วก็อ้วกคือก็ปาร์ตี้ต่อไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยก็จะกินข้าวก่อนแล้วก็จะค่อยไปหาร้านสระผมนะคะเพราะว่าตอนนี้สภาพไม่โอเคมากตอนเช้านะคะทุกคนที่เมื่อคืนมีแบบปาร์ตี้เนาะแต่ว่าก็คนไม่เยอะก็เลยไม่ได้ถ่ายไว้เยอะนะคะตอนนี้ก็เช้าไม่ใช่เช้าหรอก11 โมงจะเที่ยงแล้วนะคะตอนนี้ก็มาหาอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายแบบแสงแดดแบบแรงๆแบบนี้กับน้ำทะเลนี่คือจะให้เพื่อนๆดูคือแบบสวยมากทุกคนลมก็แรงนะแต่ก็แรงเช่นกันนะคะอยากถ่ายตรงแบบต่างๆเพราะว่ามันมีแบบเศษอย่างเงี้ยไม่สวยมันต้องถ่ายแบบนี้ไว้ตลอด
ขามีฟูลมูนปาร์ตี้กันนะทุกคนก็คือตรงนี้เลยนะคะหาดรื้นไม่คิดว่าแบบกลางวันจะสวยขนาดนี้เก๋ดีมากกับทริปเกาะพะงันนะคะเหมียวก็พยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าเวลาเหมียวไปเที่ยวเนี่ยเหมียวจะไม่ค่อยจับกล้องจับอะไรนะคะก็เลยจะรู้สึกแบบปกผิดปกตินิดนึงแบบว่าถ่ายวิดีโอไปด้วยเที่ยวไปด้วยนะคะแต่ก็พยายามนะคะเก็บภาพมาให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเหมียวจะลงไว้ด้านล่างนะคะเผื่อแบบเพื่อนๆอยากจะเอาไว้แบบไปเที่ยวดูแล้วก็แบบว่าเตรียมตัวในการไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเหมียวก็ใช้งบค่อนข้างที่จะจำกัดแล้วก็ประหยัดนิดนึงเนาะเผื่อจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย